ราะฉันรู้สึกว่าฉันสวยแล้วและนางก็สวยกว่าฉันด้วยประเด็นเป็นคอนเสิร์ตดอกครั้งแรกทุกคนอยู่แค่ทุกคนมันเป็นวันสุดท้ายค่ะก่อนที่เพชรจ้ากับปู่โจแล้วก็กับไทยนะคะจะเห็นว่าตาเราสองคนมันบวมมากเพราะว่าคืนนั้นร้องไห้ทั้งคืนเลยทุกคนโอ้ my god ลืมลูกหนีไปอ่ะลูกหนีไปเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะนี่คือคลิปสรุปของเราสองคนใน2020 Why did you call me Tarzan back then? Why? Why you call me Tarzan? What is that?สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพชรแล้วในช่องเพชรแซ่บนะคะหลายๆคนที่ติดตามกันมานะคะน่าจะรู้กันเนาะว่าเพชรมีเพื่อนต่างชาติ2คนที่สนิทมากๆรักมากๆและตอนนี้ก็คิดถึงมากๆเลยนะคะนั่นก็คือสกอตกับแวนนั่นเองนะคะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันคนละประเทศเนาะอเมริกาจีนไทยแต่ว่าเพชรก็สนิทกับทั้ง2คนมากๆเลยนะคะจะบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นคนที่สำคัญกับชีวิตเพชรมากๆเลยอะแบบเสมือนเป็นแบบพูดเว่อร์ก็คือเป็นเหมือนป๊าป๊ากับมัมม่าของฉันเลยแกซึ่งในช่วงนี้นะคะก็กำลังจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะเพชรก็เลยกะว่าจะมาทำเป็นคล้ายๆ friendship ในรูปแบบของวิดีโอนะคะก็คือเป็นวิดีโอบันทึกความทรงจำนะคะและลึกความหลังนิดนึงนะคะในช่วงที่เราใช้โมเมนต์อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราแบบว่าสนิทกันขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งเพชรนะคะก็จะใช้แอปวิดีโอมอนสเตอร์ในการทำคลิปสั้นที่จะส่งไปให้กับสกอตกับแหวนในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขาใช้ง่ายน่ารักมากและที่สำคัญใช้ฟรีด้วยนะคะเป็นแอปจากเกาหลีเลยวิธีทำมันง่ายมากเลยค่ะทุกคนเพชรจะโชว์ให้ทุกคนดูคือเขาจะมีเทมเพลตให้เราเลือก 4,000 กว่าเทมเพลตเลยค่ะอย่างอันนี้เนาะมันอยู่ในธีมคริสต์มาสอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นแนวน่ารักแนวเท่ๆแบบวินเทจแบบแฟชั่นเป็นบล็อกท่องเที่ยวมีหมดเลยนะหุยทุกคนมันเยอะมากจริงๆอ่ะเป็นเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะเพชรก็จะเลือกเป็นเทมเพลตนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นของเราเองได้แบบพิเศษมากไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยค่ะทุกคนแค่ใส่รูปใส่ข้อความไปแค่นั้นจบเลยนะคะเพชรใช้เป็นอันนี้แหละข้างล่างเนี่ยนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกขนาดของวิดีโอนะคะก็จะมีตั้งแต่1ต่อ1เลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะหรือเป็น16ต่อ9นะคะเป็นแนวนอนเต็มจอเลย9ต่อ16ก็มีเหมือนกันนะคะเป็นแนวตั้งนั่นเองสำหรับลง IG Story TikTok หรือว่าดูบนโทรศัพท์มือถือเนาะ4ต่อ5ก็มีนะคะก็อารมณ์แบบว่าลงใน IG อะไรอย่างงี้นะคะอ่ะเพชรก็จะเลือกเป็น16ต่อ9ละกันเพราะเพชรคิดว่าสกอตเนี่ยน่าจะดูในแล็ปท็อปแล้วก็ข้างล่างนะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดค่ะว่าไอเทมเพลตตัวนี้เนี่ยจะมีความยาว25วินาทีนะสามารถใส่รูปหรือว่าวิดีโอได้11รูป11วิดีโอนะคะแล้วก็ใส่ข้อความได้ถึง11ข้อความเลยนะคะอันนี้แหละทุกคนไปลืมบอกไปว่าไม่ใช่แค่ว่าจะตัดได้แค่ใน iPad นะคะในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะหรือว่าในคอมก็ได้เหมือนกันนะคะแค่โหลดแอปโน้ตเขามาใช้ก็ได้เลยนะคะอย่างหน้าแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราแค่ใส่รูปใส่ตัวอักษรตามเบอร์ของเขาเลยนะคะอย่างอันแรกเนี่ยสีส้มเบอร์หนึ่งนะคะมันจะเป็นรูปเหมือนที่มันจะดูเหมือนเป็นรูป Facebook ของเราใช่ไหมคะเพชรก็จะใส่รูปนี้ค่ะเป็นไงคะ ฉันน่ารักจังเลยรูปที่สองนะคะสีส้มก็จะเป็นรูปใหญ่ๆที่อยู่เต็มจอนี้เลยนะเพชรก็จะใส่เป็นรูปนี้ค่ะตอนสมัย2018นะคะเป็นช่วงที่สกอตมาไทยครั้งแรกเลยแต่จริงๆเรารู้จักกันมาตั้งแต่ปี2016แล้วค่ะทุกคนช่วงนั้นนางยังแบบไว้ผมยาวอยู่เลยนะยังมีความเป็นชาวบล็อกอยู่รูปนี้เลยรูปนี้นะจ๊ะเพราะฉันรู้สึกว่าฉันสวยและนางก็สวยกว่าฉันด้วยประเด็น ข้อความแรกนะคะมันเหมือนจะขึ้นเหมือนเป็นชื่อ Facebook เราใช่ปะเพชรก็จะใช้ชื่อเพชรเลยบรรทัดที่2เพชรก็จะเขียนว่า2018บรรทัดที่3เพชรก็จะเขียนว่าทาซาน came to Thailand for the first time ฉันมองพี่นางเป็นทาซานเลยนะจ๊ะต่อไปก็จะใส่รูป2รูปนะคะรูปแรกนะคะเพชรก็จะใส่เป็นรูปนี้ค่ะมาเมืองไทยนะจ๊ะก็ต้องสัมผัสลมกระแทกหน้าบนรถตุ๊กตุ๊กจ้ารูปถัดไปก็คือรูปนี้นะคะอันนี้ทุกคนเปิดประสบการณ์เพชรมากที่สุดในโลกนี้เลยเพราะว่านี่คือการไปคอนเสิร์ตบล็อกครั้งแรกในชีวิตทุกคนแกคือตั้งแต่ฉันไปคอนเสิร์ตมาฉันไปแต่คอนเสิร์ตแหละกามิกาเซ่คอนเสิร์ตแบบน่ารักใสๆกรุบๆไปคอนเสิร์ตดอกครั้งแรกทุกคน
อย่างเงี้ยทุกคนคือจะบอกว่า 95% ของคอนเสิร์ตเนี้ยคือฝรั่งเว้ยแล้วฉันอะเป็นสาวน้อยตัวเล็กๆที่ยืนอยู่แถวหน้าจำได้เลยว่ามันมีคนโยนของมีคนแบบเป็นบ้าแบบว่าขนาดนั้นเลยเปิดประสบการณ์มากค่ะอันนั้นก็คือไปกับสกอตแค่นี้แหละค่ะทุกคนมี11หน้าเราใส่แค่รูปแล้วก็ข้อความเท่านั้นเสร็จเลยแล้วหลังจากนั้นก็กดดันได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ปล่อยให้น้องเขาเรนเดอร์ไปนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้คลิปวิดีโอออกมานะคะเดี๋ยวเพจจะส่งไปให้สกอตดูด้วยพอสกอตก็เสร็จแล้วนะคะแบบที่เราเพิ่งทำไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้แบบฟรีนะคะวิดีโอที่เสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีลายน้ำของวิดีโอมอนสเตอร์นะคะทีนี้เรามาลองใช้แบบพรีเมียมกันบ้างดีกว่านะคะแบบพรีเมียมนะคะก็ยังมีเทมเพลตให้เลือกมากมายเหมือนเดิมเลยนะคะหลากหลายสไตล์มากเลยจนเลือกไม่ถูกเลยว่าเวทจะเอาแบบไหนดีเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเทมเพลตมันเยอะเกินไปเพื่อนๆเลือกไม่ถูกนะคะเราก็มาฟิลเตอร์เขาก็ได้นะคะอ่ะถ้าเป็นแหวนแน่นะแหวนชอบสีม่วงนะคะเป็นสไตล์แบบน่ารักน่ารักประมาณนี้ละกันอ่ะเขาก็จะขึ้นมาเลยนะคะที่เป็นสีม่วงแล้วก็น่ารักน่ารักอุ้ยมีน้องแมวด้วยเพชรก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะของแหวนเพชรก็จะเลือกขนาดไซส์เป็น9:16ละกันเนาะเพราะว่าแหวนน่าจะเปิดดูในโทรศัพท์มือถือรูปแรกที่เพชรจะใช้นะคะเพชรก็จะใช้รูปนี้เลยเป็นคนบ้านะคะเปิดรูปมารูปแรกเธอจะต้องประทับใจอันนี้น่าเสียดายมากเลยค่ะทุกคนที่แอปนี้นะยังไม่รองรับฟอนต์ภาษาจีนนะคะเพชรลองใช้แล้วมันยังแบบตัวอักษรภาษาจีนมันไม่ขึ้นมาเพชรก็จะใส่เป็นภาษาไทยแทนละกันเนาะเพราะแหวนก็อ่านภาษาไทยได้นะคะทุกคนแล้วก็รูปนี้หน้าเป็นอ้วนมากเลยทุกคนไม่ใช่แค่ทำลายแหวนทำลายฉันด้วยอ่ะลองข้ามมันไปนะคะทุกคนแล้วตรงนี้นะคะเพชรก็จะใส่รูปของกินรัวๆเลยที่แหวนพาไปกินนะคะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนางพาฉันกินมาหมดแล้วรูปถัดไปนะคะเพชรก็จะใช้เป็นรูปนี้นะคะรูปนี้คือจะคริสต์มาสแล้วนะคะนางก็เรียกฉันว่าช่างต้านเหล่าหนีเดินด้วยคือในภาษาจีนไม่มีคำนี้แต่มันแปลว่าแบบซานต้าคนแก่อะไรประมาณนั้นแกอันนี้ก็คือของขวัญของแหวนที่ให้เพชรนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของขวัญที่เพชรให้แหวนนะคะก็จะเป็นผ้าพันคอแล้วก็ถุงมือกันหนาวส่วนรูปที่2ตรงกลางนะคะเพชรก็จะใช้เป็นรูปจาก Getty Image นะคะอันนี้เราก็สามารถหาได้เลยเราจะใช้คำว่า gift ละกันเราก็จะใส่รูปของขวัญไปนะคะเพชรก็จะใส่รูปนี้ถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยเราสามารถใช้รูปใน Getty Image ได้ทุกรูปเลยนะคะแล้วก็ถูกลิขสิทธิ์ด้วยเขียนข้อความว่า Woman the Liu ใส่ยิ้มแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นภาษาอังกฤษค่ะเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะถ้าเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษเพชรจะใส่ฟอนต์นี้เสร็จได้อีกแล้วนะคะของแหวนเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่ส่งไปให้แหวนพร้อมกันทีเดียวเลยละกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำคลิปเพิ่มกันอีกสักคลิปให้กับทั้งสองคนดีกว่านะคะแต่ว่ารอบนี้จะทำดีๆและให้มันซึ้งๆและไม่แกล้งและโอเคไหมสำหรับคลิปนี้นะคะเพชรก็จะใช้รูปในสมัยตอนที่เราเจอกันในปี2019เป็นอีกปีที่เราได้เจอกันนะคะก่อนที่เพชรจะไปเจอแหวนเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าในปี2019นะจ๊ะนางปัดผมแล้วนะจ๊ะใส่รูปนี้ไปเลยจ้าไม่ได้แกล้งจริงๆ2019ทาจ๊ะ finally had his hair cut ปี2019ในที่สุดทาซานก็ได้ตัดผมแล้วสำหรับเฟรมถัดไปอันนี้นะคะเพชรก็จะใส่เป็นอันนี้ทุกคนหลอกยังเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็รูปเล็กๆนี้ก็จะเป็นรูปนี้นะคะซูมมาที่หน้าเพชรพอเรากดพรีวิวใช่ไหมคะเราก็จะสามารถดูได้ว่ารูปเราข้อความของเราไปอยู่ในเฟรมแล้วเป็นยังไงอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างเนาะนี่อ่ะถัดไปนะคะอันนี้เพชรจะใส่เป็นรูปนี้ค่ะทุกคนเมื่อฉันยืนตรงกลางระหว่างสองเสาไฟฟ้า มาต่อกันที่ของแหวนกันต่อเลยนะคะรูปแรกนะคะเพชรก็จะใส่เป็นรูปนี้เลยนะคะเปิดมาด้วยความน่ารักต่อไปเฟรมที่2นะคะเพชรก็จะใส่เป็นรูปนี้ค่ะทุกคนตลกมากเลยยังจำเสี่ยวเสียกันได้ไหมคะเสี่ยวเสียก็คือเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่แถวบ้านแหวนนะคะอันนี้เราก็แบบใช้อะไรนะใช้แอปที่ทำให้มันเป็นผู้ชายไอ้แกตลกถัดไปค่ะอันนี้เพชรจะใส่เป็นวิดีโอนะคะเพชรชอบอันนี้นะคะเพราะว่ามันเห็นวิวของหูโถแถวบ้านแหวนนะแล้วก็มีแหวนทำหน้าแบบตุกหมึกอยู่เราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเอาเป็นช่วงท่อนไหนของวิดีโอของเรานะคะ
เฟรมรองสุดท้ายนะคะเพชรจะใส่เป็นอันนี้เลยสุดซึ้งมันเป็นวันสุดท้ายค่ะก่อนที่เพชรจะกลับฟูโจแล้วก็กลับไทยนะคะก็คืออยู่ที่บ้านแหวนวันสุดท้ายแล้วทุกคนคือจะเห็นว่าตาเราสองคนมันบวมมากเพราะว่าคืนนั้นร้องไห้ทั้งคืนเลยทุกคนคิดสภาพนะว่าอยู่ด้วยกันตัวติดกันตลอด7เดือนนะคะสุดท้ายแล้วฉันต้องกลับแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกสุดท้ายนะคะเพชรก็จะใส่เป็นภาพนี้ค่ะเป็นตอนที่เราไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็เขียนข้อความว่า Happy New Year 2022นะคะแล้วก็เราไปเที่ยวด้วยกันอีกอยู่นะเสร็จแล้วนะคะทั้งวิดีโอของสกอตแล้วก็ของแหวนเลยทั้งหมด4คลิปนั่นเองเดี๋ยวเราส่งไปให้ทั้ง2คนดูดีกว่านะคะแล้วดูกันว่าพวกนางจะมีรีแอคชั่นกันยังไงส่วนสำหรับใครนะคะที่อยากจะทำคลิปวิดีโอสั้นๆน่ารักน่ารักคูคูชูชูเท่ๆง่ายๆแบบนี้นะคะก็ลองหาโหลดแอปวิดีโอมอนสเตอร์มาใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งใน iPad iPhone หรือว่าในคอมพิวเตอร์เลยใช้ได้ทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบพรีเมียมเลยนะคะสำหรับแบบพรีเมียมเนี่ยก็จะไม่ติดลายน้ำนะแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันแบบที่เพชรใช้ไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะรวมถึงสามารถเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะซึ่งเพชรคิดว่ามันดีมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆบางคนเนาะอาจจะขายของออนไลน์อยากจะทำคลิปน่ารักน่ารักโชว์สินค้าของเรานะคะก็ไม่ต้องไปทำอะไรยุ่งยากเลยแค่ใส่รูปใส่ข้อความก็ได้คลิปสั้นสวยๆแล้วราคานะคะก็มีตั้งแต่1เดือน6เดือนไปจนถึง1ปีเลยค่ะหรือใครอยากจะจ่ายแค่ลบลายน้ำออกก็มีเหมือนกันค่ะและเขาก็มีPoint Shopด้วยนะคะในการทำวิดีโอแต่ละครั้งทุกคนจะได้Pointมาสะสมไว้แลกเป็นของรางวัลต่างๆได้ด้วยเช่น20 Pointจะแลกเป็นการใช้พรีเมียม1ครั้งเปลี่ยนฟอนต์ได้1ครั้งหรือเปลี่ยนเพลงได้1ครั้งก็ได้นะคะ40 Pointลบลายน้ำได้1ครั้ง150 Pointใช้พรีเมียมได้3วันหรือ300 Pointใช้พรีเมียมได้1เดือนเลยค่ะเพชรคิดว่าใครที่เป็นสายชอบทำคลิปสั้นนะคะอย่างเช่นอินโทรลง YouTube นะคะหรือว่าทำคลิปน่ารักน่ารักลง IG Story ลงใน TikTok หรือว่าโพสต์ลงใน Instagram Facebook เนี่ยก็สามารถทำได้หมดเลยน่ารักมากๆแล้วก็ในช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะก็สามารถทำวิดีโอบันทึกความทรงจำดีๆส่งให้เพื่อนก็ได้แบบที่เพชรทำส่งให้สกอตกับแบนนะคะรับรองว่าเพื่อนๆต้องประทับใจแน่นอน หรือใครจะแกงกันแบบเพชรว่าเพื่อนก็รักอยู่นะ ตลกดีคลิปนี้นะคะก็เหมือนเป็นคลิปบอกลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเพชรก็ขอให้ทุกคนนะคะทิ้งสิ่งไม่ดีทุกอย่างเลยนะคะไว้กับปีเก่าแล้วก็มาเริ่มชีวิตใหม่ในปี2022ที่กำลังจะมาถึงนะคะขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะในปีหน้านี้นะคะเพชรก็จะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตกันต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะตอนนี้เราไปดูรีแอคชั่นจากสกอตกับแหวนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนี่แหวนเองนะคะวันนี้เพชรเขาส่งคลิป2อันมาบอกว่าให้แหวนดูไม่รู้คือคลิปอะไรอ่ะแต่น่าจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรา2คนนั่นแหละเพราะว่าด้านบนมีรูปของเรา2คนโอเคเราไปดูกันเลยค่ะตื่นเต้นฉันได้รู้จักกับคุณบะถึงนั่งจ้ะสวยมากฉันก็ยังถ่ายรูปกับนางตอนนั้นนะหน้าของเพชรอ่ะเหมือนกระมังเลยอย่ากลองนี่คือปีนั้นที่เราเพิ่งรู้จักกันก็คือปี2019รู้จักมากัน2ปีแล้วเหรอเวลาผ่านไปเร็วจังเมมโมรี่ของ2019นี่นะโอเคดูสิอันนี้ถ้านำไปเดี๋ยวแล้วแบบโอ้ my god ลืมรูปนี้ไปอ่ะรูปนี้ถ่ายเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะลูกตรงกลางทำไมฉันสวยขนาดนี้วะกัดหัวทุกวันเลยเมื่ออยู่บ้านหนูนี่คือคลิปสรุปของเราสองคนใน2020แต่วันนี้นะแต่ปีนี้นะเป็นเกือบจะ2022แล้วนะคะดูคลิปนี้ก็ให้ทำให้ลึกถึง เวลาที่อยู่ด้วยกัน สุขสันต์วันปีใหม่นะคะข
ขอให้ในปีใหม่นี้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังในการต่อสู้นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็สมปรารถนาในทุกๆเรื่องนะคะโชคดีและมีความสุขไปตลอดทั้งปีเลยค่ะ Hey guys, I have two videos here from Patch to sort of wrap up the end of the year and enter 2022 looking back at these past almost 5 years now as friends. I can already tell from the opening image of this first video that you're gonna see some dated photos of me. But yeah, I'm excited for this. Tarzan. Why, did you call me Tarzan back then? I don't remember that at all. Why? Why you call me Tarzan? What is that? I don't remember that at all. What the hell? Was that made on a mobile app? The quality is good. I don't remember you ever posting these photos on Instagram though. Stop with the Tarzan thing. What is that? Well, yeah, I mean, you're the reason I went. No, not that photo, why? That, by the way, that photo was literally the one photo where I was like, I really hope she doesn't use that. Fetch. Me too, dude. And I have my ticket. I'll be there next year. Okay, thank you, Patch, for having me. Thank you to Video Monster for giving us an excuse to do this, really. Patch, at the beginning of each year, you always send me a list of the things that you would like to accomplish in the upcoming new year. At the end of each new year, you always send me that same list and have crushed every single one of them. I know that this upcoming year is not going to be any exception. You got this! I'm looking forward to seeing you again, and to you and all of your viewers, Happy New Year! Oh, God.